ทำในช่วงสายนะคะมีปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นสถานพยาบาลที่ดำเนินกิจการผิดกฎหมายหรือสถานพยาบาลเถื่อนนะคะรวมแล้ว13คลินิกด้วยกันค่ะกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีและในกรุงเทพมหานครค่ะหลังได้รับการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ tactic.center บอกว่ามีผู้เสียหายเข้ารับการรักษาฟันกับคลินิกแห่งหนึ่งแล้วไม่หายค่ะแม้ว่าจะเข้าไปขอรับการรักษาซ้ำและก็ยังเกิดอาการอักเสบเรื้อรังจึงเชื่อว่าคลินิกนั้นไม่มีแพทย์ประจำหรือว่ามีการรักษาผู้ป่วยที่มีบุคคลที่ขาดความรู้ความสามารถทางการแพทย์เข้ามาเป็นผู้รักษาหรือเป็นคลินิกที่มีแพทย์ปลอมนะคะชุดปฏิบัติการสืบสวนขยายผลจนพบว่ามีการกระทำผิดจริงเป็นเครือข่ายขบวนการเปิดโรงเรียนบริบาลบริการรถตรวจสุขภาพโดยไม่มีแพทย์ประจำมีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า5ล้านบาทค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลและศาลก็อนุมัติหมายค้นรวม17จุดด้วยการที่ปฏิบัติการตรวจค้นนะคะพบคลินิกเถื่อน13คลินิกพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าจากการตรวจสอบตามสถานที่พบการกระทำความผิดหลายข้อหาด้วยกันประกอบไปด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541นะคะดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยกรณีนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้11คนนะคะยึดของกลางได้หลายรายการด้วยกันค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าคลินิกที่มีการจับกุมมีหลักฐานเป็นเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนางสาวทิตินันมิลินจรุนพงษ์นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการดำเนินการตรวจสอบตามความผิดเกี่ยวกับระบอบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไปนะคะมีเสียงของผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำหรับกรณีการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องฝากเตือนประชาชนว่าสังเกตนะครับการเก็บเลือดการเก็บกระสุนต่างการเก็บสารเชื้อผ้าต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างที่ผิดทั้งนั้นนะครับแล้วมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฝากเตือนประชาชนนะครับว่าการเข้ามาใช้บริการคลินิกแบบนี้ที่มีชื่อแบบนี้นะครับนะขอให้ประชาชนหยุดในขณะนี้นะครับนะเพราะว่าเป็นการประกอบวิชาชีพโดยผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับ